สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้เราจะมีรีวิวกันตัว Luminox Master Series นะครับตัวนี้จะเป็นใน Collection Bear Kill Survivor นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Chronograph แล้วก็อยู่ใน Master Series ด้วยนะครับก็รุ่นนี้นะครับจัดว่าเป็นตัวท็อปของทาง Luminox เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้จะอยู่ใน Collection Bear Kill ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเซปต์แบร์กิลหรือว่าชอบคนคนนี้นะครับก็จะออกแนวแบบนักสำรวจหน่อยนึงนะครับนักประจนภัยนักเอาตัวรอดชีวิตในป่าหรือว่าเป็นแบบนักแบบนักสำรวจอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในคอนเซปต์ของนาฬิกาลูมินอกอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเรือนเนี้ยต้องไม่พลาดเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดตัวเรือนรีวิวกันเนี่ยผมพาไปดูในสเปคก่อนคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า XB3745 นะครับตัวนี้จะอยู่ใน Collection Bear Kill Survival นะครับ Chronograph นะครับ Chronograph ก็หมายถึงว่ามีตัวจับเวลามานะครับสังเกตได้จากตัวปุ่มนะครับก็ตัวนี้นะครับเคสไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่45มิล นะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่14มิล นะครับแล้วก็หูสายเนี่ยจะใช้เบอร์24นะครับลักทูลักจะอยู่54มิล นะครับตัวนี้น้ำหนักมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับอยู่ที่ไม่ถึง100กรัมนะครับอยู่ที่98กรัมเท่านั้นเองนะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่นะบอกเลยว่าคือไซส์ใหญ่แหละนะครับแต่มาในตัวเรือนที่เป็นคาร์บอนน็อกแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายยางเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ใส่สบายแล้วก็เบามากๆนะครับใครที่ชื่นชอบในลูมินอกอยู่แล้วเนี่ยเรือนนี้รับรองเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือมันอยู่ใน Master Series คือ Master Series ก็คือตัวเรือนของเขาเนี่ยจะทำสีออกมาในแนวแบบเป็นสีแบบคาร์บอนน็อกซ์เหมือนลายคาร์บอนแบบถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวเรือนนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีลายค่อนข้างสวยนะครับหลายคนที่เข้ามาเล่นลูมินอกหรือว่ากำลังศึกษาเรื่องลูมินอกเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ดูในตัวเรือนประมาณนี้นะครับหรือว่าสีแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในตัวเรือนของรุ่นปกติก็มีนะครับหมื่นปลายๆก็มีนะครับก็อันนี้คือจุดเด่นของเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือตัวเรือนเคสไซส์เนี่ยจะทำมาจากคาร์บอนน็อกซ์นะครับคาร์บอนน็อกซ์ก็คือว่ามันจะเป็นส่วนผสมตัวคาร์บอนนะครับผสมกับในส่วนของพลาสติกแล้วก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางลูมินอกเจ้าเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาคอนเฟิร์มได้เลยว่าอย่างสเปคตัวเนี้ยเขาบอกที่กันน้ำอยู่ที่300เมตรนะครับสเปคก็จะตรงนี้เป๊ะเลยนะครับก็จะกันน้ำได้300เมตรซึ่งตัวเรืออย่างเงี้ยข้อดีของเขาก็คือเบามากนะครับแล้วก็แข็งแรงสุดๆนะครับตกยังไงหรือว่าเอาไปกระแทกยังไงเนี่ยตัวเรือนข้างในเนี่ยก็แทบไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับคือจัดว่าเป็นนาฬิกาแบบสมบุกสมบันแบบเกรดสวิตก็ว่าได้นะครับใครที่แบบชอบนาฬิกาสายลุยพวก G-Shock อะไรต่างๆคือในแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หันมาอยากได้แบรนด์สวิสเนี่ยผมก็อยากให้มองเป็นลูมินอกก็ได้นะครับเพราะว่าในคอนเซปต์ตัวเรือเนี่ยเคสไซส์ใกล้ๆกัน45-46มิล นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่พลาสติกเหมือนพวก G-Shock นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคาร์บอนน็อกซ์นะครับจะมีคาร์บอนเป็นส่วนผสมซึ่งน้ำหนักเบามากแล้วก็แข็งแรงมากแล้วไม่พอนะครับการทำส่วนผสมของเขาเนี่ยทำตัวเรือนออกมาได้ค่อนข้างสวยเหมือนเป็นลายหินอ่อนนะครับซึ่งมาพร้อมกับตัวสีหินที่ออกสีดำๆขุ่นๆหน่อยนะครับตัดกับสีขาวนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าปัดที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวหน้าปัดสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองของเขาเนี่ยก็จะออกสีเหลืองแบบด้านๆนะครับออกแบบไม่แจ๊ดนะครับไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่ออกแนวแบบเข้มๆหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่สว่างอาจจะออกมืดๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตในส่วนของตัวหน้าปัดของเขาดีๆเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดเยอะแยะไปหมดแต่การจัดวางรายละเอียดของตัวลูมินอกรุ่นเนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟคมากนะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะข้ามไปเลยนะครับเพื่อนๆลองดูในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงนะครับเข็มนาทีนะครับคือดีเทลของเขาเนี่ยค่อนข้างเล่นเข็มแบบสวยมากนะครับตัวเรือนออกสีดำนะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะออกเป็นแนวสีดำเหมือนกันนะครับเป็นแบบคาร์บอนสีดำนะครับสีของเขาแล้วก็ในส่วนของตัวเข็มวินาทีที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นมันจะอยู่ทางขวามือตรงนี้มันวิ่งที่กำลังเดินในวงเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เราจะดูว่าเข็มวินาทีนะครับไอ้ส่วนเข็มตำแหน่ง12นาฬิกาที่ปลายเข็มสีส้มเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่าเข็มจับเวลานะครับมันจะเดินก็ต่อเมื่อเราจะกดปุ่มตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยคือเวลาเรามองเวลาแวบแรกเนี่ยคือผิดกับดูในรูปหรือว่าเรานึกมากๆเลยนะครับตอนที่ได้มาเห็นตัวจริงนะคือมันอ่านค่าเวลาง่ายกว่าที่คิดเยอะตอนแรกผมนึกว่ามันจะโครโนกราฟมันจะทำให้แบบหน้าตาของเขาเนี่ยมันดูลายแต่เอาไปเอามาพอมันได้จับมาได้ดูเรือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหน้าตาสีเหลืองเนี่ยกับมาฟังก์ชันกับโครโนกราฟเนี่ยผมว่ามันเข้ากันมากแล้วก็อ่านค่าเวลาง่ายมากๆนะครับ
ก็แวบแรกที่เราเห็นแล้วก็รู้เลยนะครับว่ามันเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องวินาทีก็เป็นช่องสีดำนะครับเล่นรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับก็ดีเทลแบบแน่นเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัว chapter link ขอบข้างในเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆลงไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือคำว่า never give up นะครับแล้วก็ตัวหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะบอกว่าเป็น Carbon Knox เป็นเคสอย่างเงี้ยนะครับ Sapphire Crystal นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว SOS Code ด้วยตัวนี้จะเป็นรหัสมอร์สนะครับถัดจากตัวหนังสือนี่แหละถ้าเพื่อนๆเห็นตัวจุด3จุดกับตัวขีด3ขีดแล้วก็จุด3จุดเนี่ยก็มันจะแทนสัญลักษณ์คำว่า SOS นะครับ S ก็คือจุดที่เป็นจุดสั้น3จุด O ก็คือเป็นตัวขีดยาวหน่อยตัวนี้จะเป็นรหัสมอร์สนะครับซึ่งก็มีไว้ในหน้าตาของนาฬิกา Survival ตามชื่อมากๆเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับตัวนี้จะกันน้ำหรือว่าดำน้ำอยู่ที่300เมตรคือพิกัดตัวเรือของเขาเนี่ยคือทนทานหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเลื่อนลงมาในตำแหน่งของนาฬิกาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวช่องวันที่ดูเวลาได้แล้วก็ดูวันที่ได้อย่างชัดเจนเหมือนกันว่าไงคือเรือนี้มันค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายลุยนะครับฟังก์ชันครบถ้วนนะครับอ่านค่าเวลาค่อนข้างง่ายแล้วก็หน้าปัดดูแบบสปอร์ตนะครับดูสวยไม่เหมือนใครแล้วก็เวลาจะใช้การจับเวลาเนี่ยเราก็เพียงกดปุ่มข้างบน1ครั้งนะครับตัวเข็มวินาทีก็จะเริ่มเดินนะครับตัวนี้จะเป็นจับเวลานะครับถ้าเกิดตัวเข็มยาวเนี่ยครบ1รอบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับในวงข้างในเนี่ยมันจะขยับ1ขีดคือข้างวงข้างในนี้นะครับมันก็จะขยับ1ขีดถ้าเกิดเราอยากให้เขาหยุดก็หยุดกดปุ่มเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะดีดกลับตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่องลอนด้า 5030D นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิการะบบควอทที่ใช้กลไกของสวิตเมทเต็มๆเลยนะครับก็คือมันเป็นแบรนด์สวิตนั่นแหละผลิตทุกอย่างประกอบทุกอย่างจากสวิตแล้วก็นำเข้าโดยสีทองพาณิชย์นะครับที่เป็นศูนย์ไทยของเขานะครับตัวนี้จะประกันเครื่องอยู่ที่2ปีนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ 34,800 นะครับก็ถ้าเราเทียบกับพิกัดในคอลเลกชันต่างๆของทาง Master Series เนี่ยก็จะอยู่ในระดับนี้แหละนะครับ 30,000 กว่าๆนะครับก็จัดว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็สิ่งที่มันน่าสนใจก็ตัวเรือนะครับดูเท่ดูใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวสายยางนะครับที่ค่อนข้างมีลักษณะหนานะครับเป็นเบอร์24นะครับแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับก็คือในส่วนของตัวเข็มทิศนะครับตัวนี้จะแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เราถอดออกได้นะครับก็คือดึงออกธรรมดาเงี้ยนะครับใครอยากใส่ก็ใส่ได้ใครไม่อยากใส่ก็เอาออกได้นะครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยใครที่เคยเล่น Master Series อยู่นะครับผมรับรองว่าเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุ้นตาแน่นะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างหนาแล้วก็รู้สึกแบบงานของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับสายแบบนี้ค่อนข้างทนนะผิดกับตัวรุ่นตัวเริ่มต้นทั่วไปนะสายเวลาเราใช้ไปอย่างเงี้ยก็ปีกว่าบางคนก็ใส่ลุยๆหน่อยก็อาจจะไม่ถึงปีก็ขาดแต่รุ่นนี้จะผิดกันนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเหนียวกว่าแล้วก็หนากว่านะครับมาพร้อมกับตัวพินบัคเกิลสแตนเลสเบอร์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้เต็มข้อเลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากรู้ราคาสายนะครับคือบางทีเนี่ยเพื่อนๆก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดมันขาดเนี่ยเส้นหนึ่งเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัว Master Series ตัวรุ่นนี้นะครับก็เส้นหนึ่งก็ต้องมีประมาณ 4,000 นะครับก็บอกเลยว่าตัวนาฬิกาประมาณ 30,000 กว่าสายก็ประมาณ 4,000 ก็จัดว่าอยู่ในราคาที่อาจจะดูสูงไปนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าตามสเต็ปว่าตามคอลเลกชันของเขาเนี่ยตามคุณภาพผมว่ามันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับนาฬิกาหลัก 35,000 อย่างเงี้ยสายก็อยู่ประมาณ 4-5,000 โดยประมาณนะครับส่วนนาฬิกาถ้า 10,000 กว่าบาทสายก็จะประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทก็ลดหลั่นกันไปนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับถ้าตัวนาฬิกาเนี่ยมันประมาณ 10,000 สมมุตินะครับก็ตัวสายก็อาจจะอยู่ประมาณ 20% ถึง 30% ของตัวนาฬิกานี่คือประมาณคร่าวๆนะครับแต่บางทีก็อาจจะไม่ถึงนะก็ต้องลองสอบถามราคาต่อๆไปนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ถึงเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับก็คือในส่วนของตัวฝาหลังนะครับตัวฝาหลังเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะว่าตัวฝาหลังเนี่ยนอกจากจะเป็นฝาเกียวอย่างแน่นหนาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็น300เมตรเนาะก็แน่นอนครับต้องเป็นฝาเกียวแล้วก็การที่เขาทำฝาหลังมาเล่นลวดลายแล้วก็มีลายเซ็นของทางแบร์คิวแล้วก็จะมีตัวหนังสือที่คำว่า Never Give Up เป็นสีส้มเนี่ยผมว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยการทำฝาหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี๊ยบเหมือนกันนะครับ
ดยส่วนตัวผมชอบเจ้าตัวฝาหลังที่เป็นทำมาเป็นตัวหนังสือสีส้มแบบนี้มากนะครับตัวนี้เพื่อนๆก่อนที่เราซื้อไปเสร็จเนี่ยเพื่อนๆดึงพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่นะครับพยายามอย่าเอาไว้แบบนี้นะเพราะว่าในหลายๆครั้งเหมือนกันที่ผมชอบบอกเพื่อนๆนะครับเวลาซื้อนาฬิกาไปไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะโดยเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นติ๊กเกอร์สีฟ้าเนี่ยเวลาดึงออกไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องติดไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยบางทีตัวพลาสติกกับผิวหนังเรามันอาจจะไม่ค่อยถูกกันนะครับบางคนก็แพ้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสแตนเลสเนี่ยบางคนก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าผมบอกเลยว่าน้อยคนมากๆแต่ว่ากันตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันกินเนื้อนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางคนใส่เป็นปีๆแล้วแบบไม่เอาออกเลยอะตัวพลาสติกเนี่ยมันแนบตัวติดกับตัวสแตนเลสไปเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวโลโก้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูจางลงนะครับมันจะไม่สวยนะครับก็ดึงออกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของเจ้าตัวแบกิลสไบเวอร์แล้วนะครับใครที่ต้องการนาฬิกาแบบสมบูรณ์สมบันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการแบบพิกัดไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็ชื่นชอบในลูมินอกนะครับต้องการนาฬิกาสายลุยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรือนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับก็เวลามันอยู่บนข้อแขนของผมนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของแบรนด์นี้นะก็คือในการใส่ใจในส่วนของตัวห่วงตัวนี้นะครับซึ่งในหลายๆครั้งมากๆเลยในรุ่นหรือว่าในยี่ห้อหลายๆยี่ห้อนะครับถ้าเราสังเกตดูอะสายที่เป็นสายยางโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำมาให้มันล็อกกับตัวเนี้ยนะครับตัวสายมาในตัวห่วงเนี่ยแต่ตัวนี้ทำออกมาล็อกนะครับซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับก็คล้องธรรมดาเนี่ยนะครับในตำแหน่งที่เป็นเข็มทิศเนี่ยถ้าใครแขนข้อมือประมาณ 6.3 นิ้วเหมือนผมเนี่ยใส่นาฬิกาเรือน45มิลเคสไซส์45อย่างเรือนเนี้ยเราใส่ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเกือบชิดพอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ยังเหลือรูอีกเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครแขนเล็กกว่านี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาตัวเข็มทิศออกก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะชนกันนะครับแล้วก็ตัวห่วงเนี่ยก็เราก็ใส่ห่วงไปเลยเพราะว่ามันจะติดกับตรงนี้อยู่ละนะครับก็ขยับเข้ามานี่นะครับก็ถ้าเอาจริงๆนะครับมันก็ดูมันเป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตอะเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนะครับผมว่ามันก็ใส่แล้วก็ค่อนข้างกระชับแล้วก็การให้ตัวของตัวสายกับตัวเรือนเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะไม่ถึงกับแน่นนะครับแล้วก็ในระยะห่างจากรูต่างๆเนี่ยคนข้อแขนเล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างของผมเนี่ย 6.3 นิ้วนะเวลาใส่เรือนประมาณเนี้ยหรือว่าตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูแบบดูจากข้างบนเนี่ยมันก็ดูแหละนะครับมันก็ดูเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่อะนะครับเข็มทิศก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนสายที่มันเหลือมันก็อยู่ออกมาประมาณเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อแล้วก็สมส่วนอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็พลิกมาดูเข็มทิศนะครับเวลาเราจะเดินป่าหรือว่าเราอยากดูทิศเนี่ยเราก็พลิกมาดูแล้วก็ดูเวลาก็ดูได้นะครับการจับเวลาก็จับได้นะครับกดได้เลยนะครับปุ่มตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อก2ชั้นนะครับตัวนี้กันน้ำ 100% นะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมาขายเกียวเหมือนตัวดำน้ำรุ่นอื่นๆที่เป็นปุ่มโครโนกราฟนะครับตัวนี้ปุ่มของทางลูมินอกเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างที่จะมิดชิดมากๆนะครับอยู่ข้างในตัวเรือนนะกดหยุดกดรีเซ็ตนะครับก็ง่ายได้นะการหมุนขอบไม่ต้องกลางคืนนะครับก็หมุนได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคือแบบเวลาเราหมุนกลับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบคืออันนี้เป็นจุดเด่นของทางลูมินอกเลยก็ว่าได้นะครับคือการหมุนกลับเนี่ยมันจะไม่มีระยะเลยนะครับมันแน่นเลยมันแน่นปึ๊กเลยนะครับใครที่จะหมุนกลับแบบกึกๆนิดๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนะครับมันถือว่าดีเลยนะครับดีมากๆนะครับใครที่จะมาร์คทิศร่วมกับเข็มทิศนะครับก็ใช้ขอบร่วมกันได้นะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือไปให้นะครับถือว่าแจ่มอ่ะนะครับเป๊ะนะครับนี่เป๊ะนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนกลางคืนเนี่ยตัวแก๊สไลท์หรือว่าแท่งที่เทียมเนี่ยที่ทำออกมาบนตัวเรือนหรือว่าหน้าปัดรุ่นนี้นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแตกต่างในตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งนะครับก็ดูง่ายนะครับกลางคืนก็ดูชัดดูง่ายนะครับผมว่ามันก็เป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เกือบทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่ชอบในนาฬิกาแนวนี้นะครับผมชอบมากเลยในส่วนของที่เขาลงสีส้มของทางแบกิวไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดมะยมนะครับที่ทำเป็นปลอกสีส้มตัวฟ้าหลังที่เป็นสีส้มตัวหน้าปัดที่มีลวดลายแต้มของสีส้มไม่ว่าจะเป็นตัวแบกิวตัวทิศต่างๆเนี่ยมันก็กลมกลืนกับหน้าปัดสีเหลืองได้ดีมากๆนะครับเข็มทิศก็จะมีขอบสีส้มด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเรือนนี้
ใครที่ต้องการนาฬิกาแบบรุ่นท็อปของลูมินอกเรือนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมแนะนำนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่แขนเล็กกว่านี้นะครับเอาเข็มทิศออกรับรองว่าจะใส่ได้แต่เกิดใครที่แขนกว้างกว่าผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าจะใส่สวยกว่าผมเยอะมากๆนะครับก็ผมบอสนะครับฝากไว้เจ้าลูมินอกไว้ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจนาฬิการุ่นไหนนะครับทั้งผมก็ตอนนี้ก็มีทาง Shopee เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมเข้าไปกดติดตามเพื่อรับโค้ดส่วนลดนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนาฬิการุ่นไหนก็สามารถทำการผ่อนชำระได้แล้วนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับทาง Shopee นะครับค้นคำว่าช็อปค้นคำว่าวิมลท่าแพใน Shopee ได้เลยนะครับค้นหาง่ายมากแล้วก็เจอได้ง่ายมากนะครับผมยังไงวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ